สวัสดีครับมื้อนี้ก็หากินที่สูงนี่แล้วครับเปิดคลิปอยู่ถึงเฮาครับก็คือเฮานี่เขาสิปลูกผักอยู่ทางล่างครับอยู่ทางใต้เฮาทั้งถึงหมู่ที่เห็นนี่ที่ปลูกไว้นี่ก็ต่อไปก็สิใส่แผ่นแผงโซลาร์เซลล์ครับเพราะว่าเพิ่นก็สิใส่พลังงานแสงอาทิตย์แทนไฟฟ้าเพื่อที่สิใส่ตู้คอนโทรลอุณหภูมิครับมินิกาติเฮ็ดคร่าวๆครับมื้อนี้หากินที่สูงครับลมแห้งพร้อมครับมื้อนี้พอเพิ่นปูผาแล้วเฮาก็มาใส่สปริงล็อกจริงก็อยากเฮ็ดให้เบิ่งทุกขั้นตอนพุ่นแหละครับแต่ว่าเฒ่าแก่เพิ่นเวลาเฮาเฮ็ดงานเพิ่นบ่ให้ถ่ายอันนี้ก็มาถ่ายตอนเบรกเพราะเป็นคร่าวๆให้เบิ่งถ้ามีโอกาสก็อยากไปเฮ็ดอยู่เมืองไทยบ้านเฮาพุ่นแหละครับคือว่าอันตรายอยู่ครับพลาดบ่ได้แข่งไกลบ้านไกลเมืองอยู่โอ้แข่งกาสิล็อกทั้งเบิดนี่อันนี้ก็ยังบ่ทันได้ล็อกอยู่มื้อนี้กะว่าจะให้มันแล้วสุดแถวนี่แหละครับอันนี้ก็ปิดไปแล้วจะไล่ล็อกผมมีหน้าที่ไล่ล็อกอย่างเดียวสูงประมาณ5เมตรจากพื้นดินขึ้นมาเดี๋ยวต่อไปจะให้เบิ่งว่าเพิ่นปูผากันยังไงครับเป็นพลาสติกพลาสติกนี่ถ้าจำราคาบ่ผิดนี่คิดเป็นเงินไทยนี่ม้วนนึงกับหมื่นกว่าบาทนี่หัวมันค่อนข้างแข็งแรงครับหรือว่าพี่น้องท่านใดที่มีความรู้หรือว่าเฮ็ดเฮาอยู่ที่ญี่ปุ่นราคามันประมาณเท่าใดก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับนะหรือว่าหนาขาดเนี่ยมันใส่อยู่กับหลายสิบปีกันลมแห้งครับส่วนที่ได้เงินเขาแต่ละบาทเดี๋ยวเป็นงานอันตรายที่ดีครับงานนี้ครับเมื่อดีก็ร้อยท้ายครับท้องแก่บอยู่ตรงนี้ที่กันปูพลาสติกครับThank you.
บายบ๊ายบายบ๊ายบายจ๊ะบ๊ายบาย